ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพริบตาที่หลงเชิญหันหลังไปจากที่นี่ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงร้องคำรามส่งออกมาจากภายในมิติโกลาหลพร้อมทั้งพบว่าตอนนี้เตาอสูรจันทรากำลังฟาดเข้าใส่ทางกระบี่ทองคำอย่างต่อเนื่องนี่พวกเจ้าหยุดก่อนหลงเชิญส่งเสียงออกมาอย่างดังเพราะว่ากระบี่ทองคำนี้แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากช่วงที่มันถูกเก็บเอามานั้นดวงวิญญาณอุปกรณ์ของมันกำลังอยู่ในช่วงการหลับไหลทว่าหลังจากที่เข้ามาภายในมิติโกลาหลก็ทำให้มันตื่นกลับขึ้นมาแต่ทว่าเมื่ออยู่ภายในมิติโกลาหลก็ทำให้มันไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการทุบตีของเตาอสูรจันทราก็ทำให้มันไม่กล้าตอบโต้อะไรกลับไปแม้แต่น้อยข้าบอกไปแล้วยังไงเหล่าว่ากระบี่เล่มนี้เป็นสิ่งที่หลงเชิญเก็บเอาไว้ให้สตรีสกุลไปเจ้ากลับไม่ยอมเชื่อคำพูดของข้ามังกรมานจันทราพูดตำหนิออกมาเมื่อได้ยินคำพูดตำหนินี้ก็ทำให้เหยาหลิงเออส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลว่าเจ้าเป็นคนบอกให้ข้าทุบมันเองแท้แท้ทว่าตอนนี้เหยาหลิงเออเดือดดาลจนแทบที่จะหลั่งน้ำตาออกมาซึ่งตอนนี้เตาพลังวิญญาณจักรวาลเสี่ยวเทียนและมังกรมานจันทราต่างรายล้อมกระบี่ทองคำเอาไว้โดยที่ไม่มีใครปริปากพูดอะไรออกมามานจันทราเจ้านี่มันหมดทางเยียวยาแล้วจริงๆหลงเฉินแสดงท่าทางที่หมดคำพูดออกมาเหยาหลิงเอ๋อนั้นไม่ต่างอะไรไปจากเด็กที่หากว่าไม่ได้รับคำสั่งของหลงเฉินก็ไม่มีทางที่จะลงมือทำอะไรอย่างงอนแน่นอนนางเป็นเด็กที่ดีอย่างมากและมีเพียงแค่มังกรมารจันทราเท่านั้นที่เจ้าเล่ห์เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายจะต้องผู้สร้างขวัญกำลังใจให้นางลงมืออย่างแน่นอนตัวนางเป็นเพียงแค่เด็กไร้เดียงสาถึงได้ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายขุดหลุมพรางใส่นางถึงได้ทุบตีกระบี่ทองคำอย่างไม่รู้อะไรเดิมทีแล้วทางมังกรมารจันทรานัทรานวางแผนเอาไว้ว่าจะให้เตาอสูรจันทราทุบกระบี่ทองคำนี้ให้แหลกละเอียดแล้วแบ่งปันพลังเทวะของมันด้วยกันมันเองก็คาดเดาความคิดของหลงเฉินได้เช่นเดียวกันแต่ทว่าเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่เย้ายวนตรงหน้าก็ทำให้มันทนไม่ไหวแต่ก็ไม่กล้าลงมือด้วยตัวเองนี่ทำให้มันโยนความผิดนี้ให้กับเหยาหลิงเอ๋อแทนทว่ามันไม่รู้มาก่อนเลยว่ากระบี่ทองคำนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แข็งแกร่งทรงพลังแม้ว่าจะถูกทุบตีไปหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆเนื้ออยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆถามหน่อยสิว่าใครจะไม่กระหายบ้างกันเต่าเท่าเจ้าไม่คิดจะพูดอะไรบ้างหรืออย่างไรหรือว่าไม่อยากจะได้ส่วนแบ่งนั้นหรือมังกรมารจันทราพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจข้ากำลังเมออยู่นี่เจ้าพูดเรื่องอะไรกันเต่าพลังวิญญาณจักรวาลตอบกลับมารดาเจ้าเถอเจ้านี่มันต่ำช้าเสียจริงๆเลยนะมังกรมารจันทราถึงกับหมดคำพูดไปโดยทันทีอย่าเพิ่งสร้างปัญหากันสิกระบี่เล่มนี้มันไม่ธรรมดาและอาวุธเทวะของซื่อซื่อเองก็ไม่เหมาะกับความแข็งแกร่งของนางในตอนนี้ข้าจำเป็นต้องหาอาวุธที่เหมาะมือกับนางฉะนั้นเจ้าก็อย่าได้รังแกมันสิหลงเฉินพูดออกมาเขารู้ดีว่ามันเป็นอย่างที่อีกฝ่ายพูดเอาไว้ว่าอาวุธชิ้นนี้กระตุ้นความกระหายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเตาพลังวิญญาณจักรวาลมังกรมารจันทราเตาอสูรจันทราหรือว่าจะเป็นตรโลหิตมารสวรรค์ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลประโยชน์มากมายหากว่าดูดกลืนพลังเทวะขอองค์มันนี่ทำให้เขาโทษอีกฝ่ายไม่ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้กระบี่ทองคำปรับเปลี่ยนกลายเป็นเส้นแสงพุ่งมาหาหลงเฉินถึงได้ทำให้เขาคว้ามือจับมันเอาไว้มันสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องราวกับกำลังหวาดกลัวขณะที่อัครอบตัวส่องสว่างเพื่อรอให้หลงเฉินหยดเลือดของงอตัวเองลงไปสำหรับการยอมรับเจ้าของหลงเฉินเอามือลูบมันอย่างอ่อนโยนพร้อมทั้งสัมผัสถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของมันพลางเผยรอยยิ้มแล้วพูดว่าอย่าได้กลัวไปเลยเจ้าอยู่ที่นี่เถอะข้าจะหาเจ้านายใหม่ให้เจ้าอย่างรวดเร็วหลังจากที่เจ้าได้พบกับนางแล้วก็จะต้องพึงพอใจมากอย่างแน่นอนอย่าให้มันอยู่ที่นี่เลยโยนเข้าไปภายในห้วงจิตของเจ้าเถอะไม่เช่นนั้นหากว่าเจ้าจะทิ้งปลาเอาไว้กับฝูงแมวแบบนี้มันไม่ต่างไปจากการทำมารพวกเราเสียด้วยซ้ำมังกรมารจันทราพูดออกมาด้วยท่าทางที่ไม่พอใจหลงเฉินแทบที่จะหลุดหัวเราะออกมาเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายจะมีด้านอารมณ์ขันเช่นนี้รีบไปหาสมบัติกันได้แล้วหากว่าเจ้าใช้ประโยชน์จากมันได้ก็เก็บเอาไว้ภายห้วงจิตส่วนที่เหลือนั้นพวกเราจะเป็นคนจัดการเองมีเพียงแค่การที่พวกเราแข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะสามารถช่วยเหลือเจ้าได้โอกาสภายในอาณาเขตเส้นชีพจรสวรรค์ล้ำลึกนั้นเป็นของเจ้าและของพวกเรามังกรมารจันทราพูดออกมาหลงเฉินพยักหน้าของเขาเพราะว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดมานั้นถูกต้องทั้งหมดความแข็งแกร่งของพวกมันคือของเขาและท้ายที่สุดการที่จะมีโอกาสในการพัฒนาเช่นนี้มันก็จำเป็นต้องแข่งกับเวลาเขาเหลือบมองไปทางดินดำซึ่งตอนนี้มันได้กลืนกินร่างของมังกรพสุธากรอดทองไปกว่าครึ่งแล้ว
ต้องยอมรับเลยว่าดินดำนี้แข็งแกร่งอย่างมากหลังจากที่กลืนกินยอดฝีมือคาเบสคาสิตระดับหนึ่งไปแล้วก็ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นมากราวกับว่าขอแค่เพียงไม่กี่ชั่วยามก็จะสามารถกลืนกินร่างของมังกรพสุธากรอบทองนี้ได้แล้วตอนนี้พลังปราณและพลังชีวิตภายในมิติโกลาหลมีมากมายไร้ที่สิ้นสุดเมื่อมองออกไปยังกลางม่านฟ้าก็จะพบกับเมล็ดดอกบัวทองคำที่กำลังสาดแสงสว่างสวยราวกับดวงตะวันที่สร้างแสงสว่างให้กับสถานที่แห่งนี้ทุกสิ่งต่างเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต้นไม้แห่งจันทรานั้นมีความสูญเสียยิ่งกว่าต้นฟูเซิงโบราณอย่างมากเนื่องจากการที่ต้องเรียกดูกาฝากอย่างอีกาทองคำตอนนี้อัครเหนือไข่อีกทางค้ำข้างดูหนาแน่นมากยิ่งขึ้นและสภาวะพลังที่ส่งออกมาเองก็แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่ดีอย่างมากตราบเท่าที่อัดฉีดพลังลงไปมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้มันฝากออกจากไข่อย่างรวดเร็วหัวหลิงเอ๋อได้บอกกับเขาเอาไว้ว่าเมื่อมันฝักออกจากไข่เมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นตัวตนขอบเขตกษัตริย์มนุษย์โดยทันทีอีกาทองคำขอบเขตกษัตริย์มนุษย์เดียวนั้นถือว่าแข็งแกร่งมากแล้วแต่ทว่าการที่มีมากมายขนาดนี้ก็ทำให้เขาไม่กล้าจินตนาการด้วยซ้ำว่าความแข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวของมันจะมากมายถึงขนาดไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือพวกมันคือพูดอัคคีที่สามารถผสานพลังเข้าด้วยกันได้เมื่อเวลานั้นมาถึงแล้วใช้ดอกบัวเพลิงเผยโลกาออกมาก็เกรงว่าจะกลายเป็นการโจมตีที่ทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีได้อย่างแน่นอนเมื่อมองไปทางเถาวัลย์พิศวงก็จะพบว่ามันเติบโตขึ้นมากและคลื่นอัศนีสีดำทมิฬเองก็ดูหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีใบอ่อนงอกออกมาอีกหลายใบเมื่อเห็นว่าเขามองไปทางมันก็ทำให้มันสัมผัสได้ทันทีถึงได้ทำให้มันบิดตัวไปมาเพื่อส่งการผันผวนทางจิตวิญญาณหลงเฉินสายศีรษะแล้วตอบกลับว่าไม่หากว่าข้าต้องการก็จะมาหาเจ้าเองเป็นเพราะว่าเด็กน้อยคนนี้คิดว่าเขาต้องการใบของมันอีกถึงได้อยากจะส่งมอบใบให้กับเขาต้องยอมรับเลยว่าอีกฝ่ายเป็นเด็กน้อยที่น่ารักเสียจริงๆเมื่อได้เห็นสภาพเช่นนี้ก็ทำให้เขารู้สึกมีความมั่นใจขึ้นกว่าเดิมมากเขารู้ดีว่าเมื่อถึงตอนที่ก้าวออกไปจากอาณาเขตเส้นชีพจรสวรรค์ล้ำลึกแห่งนี้แล้วก็จะทำให้เขาไม่ใช่เขาคนเดิมอีกต่อไปเขาไม่ได้จำเป็นต้องเกรงกลัวใครหน้าไหนอีกแล้วเขาดึงเอาจิตสมาธิของตัวเองกลับคืนมาพร้อมทั้งก้าวเดินต่อไปก่อนที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลจะพูดขึ้นมาว่าไปทางด้านขวานี่ทำให้เขาเลือกเดินไปตามเส้นทางที่อีกฝ่ายชี้นำและหลังจากที่เวลาผ่านไปพักหนึ่งก็ไม่ได้พบกับความผิดปกติใดๆไม่มีแม้กระทั่งการผันผวนของการต่อสู้เลยด้วยซ้ำระหว่างที่เขากำลังสงสัยในคำพูดของอีกฝ่ายก็เป็นตอนที่อีกฝ่ายพูดขึ้นมาว่าด้านหน้ามีภูเขาอยู่สองลูกและมีน้ำตกอยู่ด้วยสมบัตินั้นอยู่ใต้น้ำตกนั้นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้ารีบๆไปเร็วมีคนกำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นเช่นเดียวกันเมื่อเขาปีนขึ้นไปบนภูเขาก็พบกับน้ำตกขนาดใหญ่กว่าร้อยลี้เมื่อเขาได้เห็นมันก็ได้พบกับร่างของผู้คนมากมายกำลังพุ่งไปทางมันแบบเดียวกันเขากางปีกอันสีออกมาพร้อมทั้งเพิ่มความเร็วของตัวเองแล้วพุ่งออกไปอย่างไม่รอช้าเมื่อเขาเข้าใกล้น้ำตกก็เป็นตอนที่กลุ่มคนเหล่านั้นมองเห็นร่างของเขาแบบเดียวกันนี่ทำให้อีกฝ่ายกู่ร้องคำรามพร้อมทั้งเร่งความเร็วของตัวเองเพื่อพุ่งตรงมาโดยทันทีหลงเฉินกระแทกเข้าใส่น้ำตกนี้พร้อมทั้งพบกับบ่อเทวะอยู่เบื้องหน้าซึ่งมีความกว้างกว่าหลายร้อยลี้พลังปราณภายในบ่อเทวะนี้หนาแน่นซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสมุนไพรล้ำค่าอยู่ที่นี่เมื่อเขามองไปทางมันก็ทำให้หัวใจของเขาถึงกับสั่นสะท้านอย่างรุนแรงโดยทันทีดอกเทียนซิงฉุยเซียนนี่คือดอกไม้เทวะซึ่งมีความสูงหนึ่งจ้างและรายล้อมพื้นที่เอาไว้กว่าหลายจ้างเหนือใบของมันนั้นมีดอกไม้ขนาดเท่าๆกับถ้วยใบหนึ่งที่ใจกลางบ่อเทวะนี้มีดอกไม้ซึ่งที่ใบของมันส่องประกายแสงดวงดาราออกมาราวกับดวงดารานับล้านล้านดวงประกายแสงจากหมู่ดาวส่องประกายออกมาราวกับเป็นสายธารดาราซึ่งทำให้ทั้งถ้ำแห่งนี้ส่องสว่างไสวจนรู้สึกสะกะดสายตาสมบัติเมื่อได้เห็นมันก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกตื่นเต้นถึงขีดสุดก่อนหน้านี้เตาพลังวิญญาณจักรวาลได้บอกกับเขาเอาไว้แล้วว่าภายในก้าวสวรรค์และโลกทั้ง10นั้นมีสมุนไพรที่มีนามว่าดอกเทียนซิงฉุยเซียนซึ่งเป็นสมุนไพรประหลาดที่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งดวงดาราและเป็นสุดยอดสมบัติที่เชื้อสายแห่งก้าวดาราเฝ้าฝันตลอดหลายปีมานี้ตัวเขาพยายามออกตามหามันมาโดยตลอดแต่ทว่าขนาดสำนักควาวินเองก็ยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้ฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงการได้พบเห็นมันเลยตอนนี้เมื่อได้เห็นมันและสัมผัสถึงพลังแห่งดวงดาราอันไร้ที่สิ้นสุดก็ทำให้เขารู้ได้ทันทีว่านี่คือดอกเทียยนซิงฉุยเซียนที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลเคยพูดเอาไว้ตอนนี้เองที่มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวส่งออกมาจากทางด้านหลังของหลงเฉินพร้อมทั้งพบกับร่างหลายร่างที่พุ่งผ่านน้ำตกเข้ามามีร่างหลายร่างที่พุ่งเข้ามาพร้อมๆกับอาวุธเทวะในมือด้วยท่าทางที่พร้อมรบ
เมื่อได้เห็นอาวุธในมือของคนเหล่านี้ก็ทำให้หลงเฉินถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีเขาพบว่าตอนนี้ประกายแสงเหนือดอกเทียนเสียนซิงกำลังหมองลงอย่างรวดเร็วและเริ่มเหี่ยวแห้งอย่างไม่รอช้าแย่แล้วสิเมื่อหลงเฉินเห็นเช่นนั้นก็ทำให้ใบหน้าของเขาถึงกับเปลี่ยนกลายเป็นสีเขียวคล้ำเพราะว่าอาวุธในมือของอีกฝ่ายอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันไร้ที่สิ้นสุดและส่งผลให้สมุนไพรเริ่มเหี่ยวแห้งและเข้าสู่สภาวะจำศีลเขาพุ่งออกไปปรากฏตัวขึ้นเหนือดอกเทียนซิงฉุยเชียนพร้อมทั้งเรียกเอาสายทานดาราออกมากลางหลังพร้อมทั้งใช้แสงของมันปกคลุมดอกเทียนซิงฉุยเซียนเอาไว้เมื่อพลังแห่งดวงดาราของขอบปะทุออกมาก็ทำให้ดอกเทียนซิงฉุยเซียนสั่นสะท้านเล็กน้อยเพราะว่ามันสามารถสัมผัสได้ถึงพลังที่ใกล้ชิดได้จากหลงเฉินถึงได้ส่งผลให้มีความกล้ามากยิ่งขึ้นดอกเทียนซิงฉุยเซียนนั้นเปรียบเสมือนคู่ชีวิตของเชื้อสายแห่งก้าวดาราการที่ได้รับมันมาจะทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดโดยใช้ความพยายามเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนอถ้าว่าดอกเทียนซิงฉุยเซียนนั้นดูราวกับเกิดมาเพื่ออยู่กับเชื้อสายแห่งก้าวดาราเท่านั้นมันดูรังเกียจสิ่งมีชีวิตอื่นๆและมีความรู้สึกใกล้ชิดกับเชื้อสายแห่งก้าวดาราเท่านั้นฆ่ามันแล้วชิงเอาสมบัติเทวะชิ้นนี้มาให้ได้เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ได้เห็นภาพตรงหน้าก็ต่างมีดวงตาสีแดงฉานซึ่งหนึ่งในนั้นถือเข็มทิศเอาไว้ในมือเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายพบกับสถานที่แห่งนี้ได้โดยอาศัยเข็มทิศชิ้นนี้จึงกู่ร้องคำรามลั่นแล้วพุ่งกระโจนเข้าใส่ทางหลงเฉินโดยทันทีอีกฝ่ายอาศัยเข็มทิศในมือในการตรวจพบสมบัติภายในสถานที่แห่งนี้เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่ได้รู้จักดอกเทียนซิงฉุยเซียนและไม่รู้เลยว่านอกเหนือจากหลงเฉินแล้วก็ไม่มีใครภายในสถานที่แห่งนี้สามารถได้รับมันได้หากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าหลงเฉินอาศัยพลังแห่งดวงดาราในการค้ำจุนมันก็คงจะทำให้มันแปรเปลี่ยนกลายเป็นเมล็ดและพุ่งทะลวงผ่านม่านมิติหายไปเพื่อหาสถานที่สำหรับการเจริญเติบโตอีกครั้งพวกเจ้ากล้าขัดจังหวะของข้าฉะนั้นก็อย่าหวังเลยว่าจะมีชีวิตรอดออกไปได้เมื่อเห็นกับตาว่าคนเหล่านี้กำลังพยายามขัดขวางเขาก็ทำให้เขากู่ร้องด้วยความเดือดดาลราวกับเสียงฟ้าร้องคำรามที่ทำให้ถ้ำสั่นสะท้านไปหมดอย่างไรก็ตามเสียงกู่ร้องของเขากลับทำให้ดอกเทียนซิงฉุยเชียนนั้นหวาดผวาพร้อมทั้งแห้งเหี่ยวลงอีกครั้งถึงได้ทำให้เขาถึงกับผวาไปไม่ต่างกันพร้อมทั้งใช้พลังแห่งดวงดาราในการปลอบมันดอกเทียนซิงฉุยเซียนนั้นมีความกล้าอยู่น้อยมากฉะนั้นหากว่าปล่อยให้มันแห้งเหี่ยวก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โดยทันทีเมื่อมันเปลี่ยนกลายเป็นเมล็ดก็จะเริ่มการใช้ค่ายกลทะลวงผ่านม่านมิติซึ่งไม่มีสถานที่แห่งใดภายในก้าวสวรระและโลกทั้ง10ที่มันไปไม่ถึงหากว่าอยากจะหามันอีกครั้งก็ไม่ต่างไปจากการหาเข็มในกองฟางการกู่ร้องของหลงเฉินทำให้ทุกคนถึงกับวิงเวียนศีรษะไปหมดถึงขั้นที่มีเลือดไหลซิบออกมาจากรูหูนี่คือกลุ่มยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ซึ่งจากเครื่องแต่งกายก็แสดงให้เห็นว่ามาจากขุมพลังเดียวกันพวกเขาเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีกันอยู่เพียงแค่แสนคนและไม่รู้เลยว่าเป็นเพียงแค่สาขาย่อยหรือไม่พวกเรามีกันอยู่มากมายขนาดนี้แต่มันมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นช่วยกันฆ่ามันเร็วชายหนุ่มที่ถือเข็มทิศเอาไว้ได้เก็บเอามันกลับไปพร้อมทั้งคว้าเอากระบี่อันคมกล้าออกมาแล้วฟาดฟันออกไปบัดซบหลงเฉินเดือดดาลแต่ทว่าเขาต้องยับยั้งจิตสังหารภายในใจเอาไว้ไม่เช่นนั้นก็จะทำให้ดอกเทียนซิงฉุยเซียนหวาดผวาได้ปราณกระบี่ของอีกฝ่ายปะทะเข้ากับม่านทางสายทานดาราของหลงเฉินถึงได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงส่วนม่านพลังของเขาเองก็สั่นสะท้านเช่นเดียวกันมันไม่กล้าตอบโต้พวกเราทุกคนโจมตีเมื่อคนคนนั้นเห็นว่าหลงเฉินอาศัยม่านพะม่านพลังในการทำลายการโจมตีของตัวเองก็ทำให้เขาตกตะลึงแต่ไม่นานก็ค้นพบจุดอ่อนของหลงเฉินเมื่อเห็นกับตาว่าหลงเฉินไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ก็ทำทุกคนต่างส่งการโจมตีโหมกระหน่ำเข้าใส่ทางเขาอย่างไม่รอช้าไอ้พวกบัดซบพวกเจ้ารอข้าก่อนเถอะนะหลงเฉินเดือดดาลจนหน้าเขียวไปหมดแต่ทว่าเขากลับไม่สามารถตอบโต้อะไรกลับไปได้เขาไม่สามารถปลดปล่อยจิตสังหารได้แต่ทว่าการที่ต้องแบกรับการโจมตีจากหลายๆคนพร้อมๆกันมันเผาผลาญพลังแห่งดวงดาราของเขาอย่างมากสิ่งที่ทำให้เขาอึดอัดที่สุดก็เพราะว่าเขาใช้ได้เพียงแค่พลังแห่งดวงดาราเท่านั้นหากว่าใช้พลังอื่นก็จะทำให้ดอกเทียนซิงเฉียนเฉียนหวาดกลัวและจะเป็นการทำลายความพยายามทั้งหมดในช่วงก่อนหน้านี้การโจมตีมากมายถาโถมเข้ามาใส่ทางม่านพลังของเขาอย่างต่อเนื่องขณะที่ม่านพลังที่เคยเปล่งประกายได้หมองลงซึ่งการเผาผลาญพลังนี้มันน่าสะพรึงกลัวอย่างมากเมื่อทุกคนเห็นว่าหลงเฉินกำลังถูกเผาผลาญพลังอย่างรวดเร็วและเมื่อม่านพลังสลายหายไปเมื่อไหร่ก็จะเป็นตอนที่หลงเฉินถูกสังหารลงมือทั้งสองของหลงเฉินได้สั่นสะท้านขณะที่พลังแห่งดวงดาราเผาผลาญตัวเองอย่างต่อเนื่องระหว่างนี้เขาก็พยายามสื่อสารกับดอกเทียนสิงฉุยฉุนเซียนอย่างสุดความสามารถเพื่อให้อีกฝ่ายเชื่อในตัวเขาแล้วว่าจึงจะสามารถเก็บมันเข้าไปภายในมิติโกลาหลได้
ทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้กระอักเลือดออกมาไม่หยุดเพราะว่าพลังแห่งดวงดารากำลังถูกเผาผลาญไปจนหมดถึงได้เผาผลาญพลังโลหิตม่วงสำหรับการคงสภาวะพลังของมันเอาไว้พลังโลหิตม่วงนั้นสามารถเผาผลาญได้อย่างช้าๆแต่ทว่าการใช้มันนั้นจำเป็นต้องเสี่ยงอย่างมากหากว่าดอกเทียนซิงฉุยเซียนสัมผัสได้ถึงความผิดปกติก็จะหนีไปโดยทันทีสิ่งที่โชคดีคือการที่เขาไม่เห็นว่าดอกเทียนซิงฉุยเซียนมีการตอบสนองอะไรถึงได้ทำให้เขาแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาพร้อมทั้งเผาผลาญพลังโลหิตม่วงเพื่อคงสภาวะของม่านพลังเอาไว้ทว่าการโจมตีของยอดฝีมือกว่าแสนคนนั้นเผาผลาญพลังของเขาไปอย่างรวดเร็วเพราะว่านี่คือยอดฝีมือที่ต่างผนึกตัวเองเอาไว้ถึงได้ทำให้เขาถูกเผาผลาญพลังไปแล้วกว่าครึ่งยังดีที่มีเพียงแค่10คนที่สามารถก่อเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรขึ้นมาได้ถึงได้ทำให้เขาพอที่จะทนอยู่ได้หากว่ามีกว่าหลายสิบคนก็คงจะต้องจบสิ้นอย่างแน่นอนเมื่อคนเหล่านี้เห็นว่าหลงเฉินเริ่มเผาผลาญโลหิตปราณของตัวเองก็ทำให้พวกเขาตระหนักได้แล้วว่าความแข็งแกร่งของหลงเฉินอยู่เหนือจินตนาการของพวกเขาอย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขาไม่สามารถถอยได้อีกแล้วในเมื่อลงมือแล้วก็มีเพียงแค่ฆ่าตายหรือไม่เจ้าก็ต้องสูญสิ้นเท่านั้นพวกเขาเริ่มโจมตีอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเก่าเมื่อโลหิตม่วงของหลงเฉินกำลังจะเหือดแห้งก็เป็นตอนที่ดอกเทียนซิงฉุยเซียนเปล่งประกายออกมาพร้อมทั้งลอยขึ้นมาจากบ่อของมันเมื่อหลงเฉินเห็นเช่นนั้นก็แสดงท่าทางที่มีความสุขพร้อมทั้งหมุนวนพลังแห่งดวงดาราเพื่อส่งมันเข้าไปภายในมิติโกลาหลโดยทันทีเมื่อดอกเทียนซิงฉุยเซียนถูกเก็บเข้าไปภายในมิติโกลาหลก็ทำให้คิ้วของเขาขมวดเข้าหากันพร้อมทั้งปลดปล่อยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาพลางโบกมือคว้ามังกรมารจันทราเอาไว้ตายไปซะเขากู่ร้องคำรามลั่นก่อนที่จะฟาดฟันมังกรมรัฐันทานออกไปและสร้างเป็นจันเสี้ยวสีดำทมิฬกวาดออกไปรอบทิศทางอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ